สวัสดีครับผมหม่อมถนัดแดกนะครับวันนี้ผมใช้กล้อง iPhone 7 Plus นะครับที่มี2เลนส์น่ะแล้วก็ใช้ระบบการถ่ายแบบ 4K นะครับ 4K นะครับความละเอียด 4K วันนี้มันสำคัญแล้วก็พิเศษยังไงมันเป็นคลิปแรกที่ใช้ระบบ 4K แล้วเดี๋ยวผมจะอัพเป็น 4K ให้ดูนะครับมันเป็นวันของขาหมูวันนี้ผมมี2ขามาจากร้านดังนะครับแถวโคราชเลยโคราชบ้านเอ๋งร้านแรกก่อนเลยร้านขาหมูที่ผมประทับใจนะครับผมเคยแดกมาครั้งหนึ่งแต่ผมก็ยังไม่เคยลืมเลยอ่ะมาดูใกล้ๆเลยกล้องมาใกล้ๆครับนี่คือขาหมูหินดาดนะครับเป็นขาหมูมาจากโคราชนะหินดาดอันนี้คือนี่เขาเป็นของฝากมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามาอุ่นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีเนื้อที่มันแบบยุ่ยหน่อยนะครับอีกร้านหนึ่งเป็นขาหมูลำปลายมาดนะครับลำปลายมาดโคราชเหมือนกันใช่ไหมบุรีรัมย์อ๋อบุรีรัมย์พูดผิดนี่คือขาหมูบุรีรัมย์กับโคราชมาปะทะกันวันนี้ของหินดาดเนี่ยเขาก็จะมีนี่ผักกาดดองมาให้นะครับแล้วก็พริกกระเทียมโหให้มาซะเพียบเลยอันนี้เขาต้องขอบคุณพี่แจ็คมะขามบ้านมะขามรีสอร์ทแล้วก็พี่หมูนะครับร้านขาหมูหินดาดส่งมาให้ผมแดกเลยนะครับก็เคยแดกทีงละที่บ้านมะขามอ่ะลุยกันเลยดีกว่าพร้อมน้ำจิ้มนะผมจัดขาหมูหินดาดก่อนเลยนี่ปะทะกันระหว่างบุรีรัมย์กับโคราชโหดูดิชิ้นนี่กูจะอ้วนไหมเนี่ยเดี๋ยวนี่มันคากินี่วาพร้อมน้ำนะครับน้ำขาหมูปึ๊บนี่เลยแบกเข้าไปเต็มๆทางตรงไม่ต้องอ้อมนี่คือคากิมันนั่นเองนะแดกแบบไม่ต้องมีน้ำจิ้มก่อนน้ำลายไหลเฮียนุ่มเปื่อยยับมากขอน้ำหน่อยแล้วก็ลองน้ำจิ้มเขาดูหอมมะขามหมูเดี๋ยวนะผมอยากกินเนื้อมันแต่ที่กินเนื้อก็กินขาหมูนะครับนี่แล้วก็น้ำราดนะครับแบบนี้พร้อมด้วยพริกนะแล้วก็ผักกาดดองใส่เข้าไปฮะยัดเข้าไปในคำเดียวเลยดีไหมดีสิดีไหมครับ FC ทั้งหลายเข้ายังไงเนี่ยเอานี้ก่อนนะทีละคำขาหมูเข้าไปก่อนทั้งชิ้นนะครับตามด้วยพริกกับผักกาดดองต่อด้วยขาหมูลำไปมาดบุรีรัมย์ส่งเข้าประกวดลองน้ำจิ้มเฮ้ยไม่ใช่น้ำจิ้มสิน้ำราดของมันนะดูใสๆนะหวานอะไม่ชอบนะหวานนะเดี๋ยวลองเอาน้ำราดเขาลองกินกับเนื้อหมูดูดูว่ามันจะเป็นยังไงนะเนื้อก็ยังไม่ค่อยเปื่อยเท่าไหร่ให้คุณได้นะ
ลองหนังดีกว่าหนังฟังลอกหนังแดกแม่งเลยบ้านกูแม่งไม่มีซ่อมซ่อมเฮียไม่เป็นไรไม่เป็นไร yes. ก็ขอบคุณน้องอาชินะครับ FC หม่อมที่อุตส่าห์ขับรถเอามาให้แดกถึงบ้านเลยแล้วก็เอามาให้แดกจากบุรีรัมย์ด้วยแล้วก็แวะเอาที่โคราชให้ด้วยนะครับแล้วก็มานั่งแดกกันวันนี้ก็ลองดูนี่คือหนังมันไม่ใช่ได้หนังไม่ใช่ได้หนังไม่ใช่ได้ลองหนังถึงจากดูทีนะจากตัวหนังนี่ครับเดี๋ยวเขาน้ำมันหินดาดนี่เขานัวกว่าเขานัวกว่าเห็นเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าอย่างน้ำเนี่ยเขาจะข้นกว่าเนี่ยข้นเลยนัวเลยแหละน้ำเขาอะเหนียวเหนียวอะนี่ผมชิมเปล่ารสชาติไม่หวานมันเข้มข้นด้วยกลิ่นของพะโล้แล้วก็ผมว่าเขาต้องมีพริกไทยดำด้วยเป็นส่วนประกอบเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรดำๆอยู่แต่กินเข้าไปก็ไม่รู้สึกว่ามีพริกไทยเยอะนะอร่อยกว่าแต่ไม่ได้ถึงกับขาดลอยนะครับมันก็ยังพอนำไปมากเขาก็ยังแบบมีความเป็นขาหมูอยู่บ้างคือไม่ใช่ว่าไม่อร่อยเลยก็อร่อยส่วนเรื่องผักกาดดองของหินดาดก็โอเคลองครูของเราไปมาดบ้างนี่ผักกาดดองให้มาแบบชิมเบอร์เดอร์เลยโอ้ก็แดกเปล่าๆสิวะแพ้ขาดหลุดลุยเรื่องผักกาดดองเปรี้ยวอ่ะไม่อร่อยผมไม่ชอบเลยโอ้โหเปรี้ยวเฮี้ยๆนี่ของหินดาดนี่กลมกล่อมแล้วเขาใช้แบบหัวมันอ่ะเขาเรียกใจมันใจประกาศอ่ะที่มันอยู่ตรงกลางอ่ะเดี๋ยวต้องมีคำถามว่าวันเนี้ยผมชอบละขาหมูหินดาดเดี๋ยวต้องมีคำถามว่าระหว่างหินดาดกับเจริญแสงผมชอบอะไรมากกว่ากันผมตอบตอนนี้เลยแล้วกันได้ไม่ต้องถามผมชอบเจริญแสงมากกว่าเจริญแสงก็คือที่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเลิศศิลป์นะครับส่วนขาหมูหินดาดเนี่ยอ่ะนี่ร้านเขาก็ไปติดต่อกันเองนะครับอยู่สาขาหินดาดสาขาตลาดแคสาขาโชคชัยนะทางไปสุรินทร์อะไรเงี้ยสาขาถนนมิตรภาพเนี่ยมี1 2 3 4 5สาขานะครับไปเสิร์ชหาดูกันเองไม่ต้องมาถามกูนะกูไม่ตอบส่วนขาหมูที่ไหนเนี่ยขาหมูรสเด็ดที่ลำปลายมาศอ่ะก็เลยชื่อร้านเพิ่มพูนก็ไปติดต่อกันเองนะครับอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปหาแดกกันเอานะขอบคุณคนที่ฝากมาให้นะครับพี่แจ็คกับพี่หมูนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องอาชีนะครับที่เอาลำไปมาดมาให้ขอบคุณครับไปละ 4K นะแม่งโคตรหน้าแดกอ่ะชัดแจ๋วเลยดูแล้วกันไปละสวัสดีครับเปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการอะไรมาดูดิมีพิธีกรน่ารักตัวอ้วนและแซ่บมีแกมันอ้วนดีจะแดกขนมจะแดกลูกอมจะแดกโกโก้ก็ยังมีจะแดกอะไรแล้วเขาจะพาไปลองคติของเขาก็ยอมแตกและดีกว่าแดกไม่เป็นจะแดกอันนู้นจะแดกอันนี้จะแดกเข้าไปมีใจเย็นน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมวาซาบิวาซาบยังไงครับแดกแมงเข้าไปคือสมองเลยสาดกระหม่อมถนัดแดก